าคุณเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนคุณต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้และถ้าเราเป็นประชาชนผู้เชื่อมั่นศรัทธาในหลักการประชาธิปไตยต้องสนับสนุนอย่างเต็มกำลังให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่ได้ถูกร่างขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีกินดีไม่ได้ถูกร่างขึ้นเพื่อรับรองความเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยของประชาชนแต่ถูกร่างขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันอำนาจของคนเพียงกลุ่มเดียวและให้คนเพียงคนเดียวมีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตัวรัฐมนูลนั้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆมันโยงกันหมดมีหลายคนบอกว่าไม่สนใจจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนกันเลยหรืออย่างไรทำไมดึงดันแต่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องอธิบายว่าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันได้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นบทบาทหลักของรัฐสภาโดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมส่วนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลถามว่าที่ผ่านมามีปัญญาแก้ไหมล่ะผมไม่ได้บอกว่าถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญประชาชนจะอยู่ดีกินดีขึ้นโดยทันทีแต่เชื่อแน่ว่าถ้าไม่แก้จะยิ่งแย่ไปกว่านี้เพราะแนวทางนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลนี้ไม่มีทางแตกต่างจากรัฐบาลคสช.ใน5ปีที่ผ่านมาถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเท่ากับยอมรับว่าในยุครัฐบาลคสช.การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจประสบความล้มเหลวไม่เป็นท่าวันนี้พลเอกประยุทธ์เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเป็นหัวหน้าทีมฝ่ายความมั่นคงบอกตรงๆว่าหมดหวังกับอนาคตของประเทศไทยใช่ครับการต่อสู้ทางการเมืองของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาถ้ามองเผินๆจะเข้าใจว่าเป็นการแย่งชิงอำนาจระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์หรือปัจจุบันมีพลังประชารัฐเข้ามาร่วมแย่งชิงด้วยแต่ผมไม่เห็นอย่างนั้นผมเห็นว่าที่การต่อสู้มันยังคงอยู่และไม่ได้ข้อยุติไม่ใช่เรื่องเพื่อไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์หรืออนาคตใหม่แต่เหตุผลสำคัญเป็นเพราะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งไปแย่งชิงอำนาจจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยดังนั้นประชาชนเขาจึงต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจคืนวันนี้ถ้าเพื่อไทยอนาคตใหม่ข้ามฟากไปยืนจับมือกับพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้หมายความว่าประชาชนที่สนับสนุน2พรรคการเมืองนี้จะย้ายข้างตามไปด้วยแต่มันจะเกิดพรรคการเมืองพรรคใหม่ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีประสบการณ์หรือผลงานทางด้านการบริหารแต่ถ้ายืนยันหลักการประชาธิปไตยก็จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมหาศาลและประชาชนก็ยังคงต่อสู้อยู่เช่นเดิมเพื่อช่วงชิงอำนาจอธิปไตยกลับคืนไม่ควรมีใครการันตีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของตัวเองไว้ในรัฐธรรมนูญและไม่ควรมีประเทศใดมีกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศที่มีเนื้อหาสาระแบบรัฐธรรมนูญปัจจุบันของไทยดังนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจึงหมายถึงการสร้างสมดุลทางการเมืองในสังคมไทยภายใต้หลักการประชาธิปไตยเพื่อนำพาไปสู่ทางออกจากวิกฤตความขัดแย้งของประเทศมีคำพูดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับปราบโกงดังนั้นพวกพยายามจะแก้หมายถึงพวกจ้องจะโกงใช่หรือไม่ไม่ใช่อ่ะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับโกงอำนาจประชาชนเข้ามาสืบทอดอำนาจเผด็จการใครก็ตามที่โกงอำนาจประชาชนเข้ามาท่านเชื่อเลยครับว่าเขาจะใช้อำนาจนั้นอย่างซื่อสัตย์สุจริตและตรงไปตรงมารัฐบาลแสดงท่าทีว่าไม่อยากให้แก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่เข้าใจว่าจะหวงแหนเอาไว้ทำไมเพียงแค่กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณก็ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ